ภาคต่างๆจบแล้วนะครับเรารวบรวมแล้วทีนี้ยังมีการรับฟังความเห็นที่สำคัญมากๆคือของความเป็นของสมาชิกรัฐสภาของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมทำหนังสือถึงท่านประธานวันนอแล้วก็จะขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตอบแบ่งฝ่ายค้านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือทุกคนในวันที่13-14เนี่ยที่จะถึงเนี่ยแล้วเราจะมาเก็บความเห็นตรงนั้นนะวันที่14ส่วนของวุฒิสมาชิกวันที่12เป็นวันเปิดแต่เราเกรงว่าท่านประชุมวันเดียวเผื่อว่าจะมากันไม่ครบก็เลยขอเป็นวันที่18-19ครับในวันจันทร์วันจันทร์อังคารหน้าจะได้2วันแล้ววันที่20เนี่ยก็จะเก็บความเห็นนั้นไปรวบรวมสรุปวิเคราะห์วันที่22เนี่ยผมได้นัดประชุมแล้วก็คือประชุมคณะกรรมการอนุนะครับเพื่อจะมาสรุปนะครับเป็นรายงานวันที่25ท่านประธานภูมิธรรมนัดแล้วนะครับว่าจะมีการประชุมคณะใหญ่เพื่อสรุปแล้วก็จะได้สรุปเอาไว้แล้วก็พอสิ้นปีนะครับพอเปิดขึ้นมาก็จะได้เสนอคณะมติเรื่องที่ยังค้างอยู่บ้างก็คือว่าเรื่องท่านประธานภูมิธรรมเมื่อวันที่8เนี่ยได้ทำหนังสือไปถึงคณะกรรมการกกต.ครับคือกกต.เนี่ยมาชี้แจงกับกรรมการแล้วแต่ว่าเราอยากจะได้ความเห็นที่เป็นเป็นขององค์กรนะครับของบอร์ดของบอร์ดกกต.รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการทำร่วมกันกับการเลือกตั้งอื่นได้ไหมยังไงคือให้ตอบไปแล้วล่ะครับแล้วต่อไปเรื่องนี้ก็คือว่าลูกชนเรื่องประชามติเนี่ยกฎหมายประชามติเนี่ยมันเป็นปัญหาอยู่จริงผมได้เสนอขอแก้ในมาตรา13ไปตัดอีกชั้นหนึ่งออกนะครับแต่ว่าในความเห็นของคณะกรรมการมีความเห็นว่าถ้าเราจะแก้แล้วเนี่ยแก้คนอื่นช่วยด้วยก็จะดีครับก็เลยท่านวุฒิสารตันชัยก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาทำเรื่องนี้แต่เรื่องนี้ไม่ยึดโยงกันนะครับไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้ดับแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยผมเชิญคณะกรรมการไป10กว่าท่านจะไปที่สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์กับนักกับท่านทูตไว้คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในการทำประชามติมากเพราะทำปีกันหลายครั้งเราจะไปถามว่าทำที่มันไม่เสียค่าใช้จ่ายเยอะจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็น่าจะได้ความเห็นมาเพื่อสรุปสำหรับประชามติเนี่ยคำถามมีอยู่ว่าถ้าเราจะต้องแก้เนี่ยต้องแก้ยังไงมันเป็นกฎหมายปฏิรูปในขณะนี้ดังนั้นการแก้ลักษณะดังกล่าวเสนอโดยครม.เท่านั้นนะครับไม่สามารถเสนออย่างอื่นได้เพราะเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแล้วก็ถามว่าจะช้าไหมถ้าจะแก้กันเนี่ยครับก็คือไม่ช้าเพราะว่ามันใช้รัฐสภาก็คือว่าเป็นใช้รัฐสภาประชุมเลยประชุมสภาร่วมกันจะไม่ใช้แบบกฎหมายธรรมดาคือไปสภาผู้แทนราษฎรจนเสร็จแล้วก็ไปวุฒิสภาไม่พร้อมกันเลยก็จะเร็วนะครับแล้วก็มีแค่นั้นเองครับก็สรุปว่าทุกอย่างยังเคลื่อนไปตามกำหนดเดิมครับก็คือสิ้นปีนี้จะเป็นวันที่25จะประชุมชุดใหญ่ของท่านภูมิธรรมนัดแล้วก็หลังจากของผมเสร็จวันที่22มาผมเสร็จพี่ก็ที่25นี่ผมมันจะออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่เราสรุปผมตัวสำคัญเนี่ยผมรอของทางสมาชิกรัฐสภาเพราะเขาเนี่ยไม่ใช่ตอบในฐานะประชาชนอย่างเดียวเขาตอบในฐานะผู้ลงคะแนนสมมติว่าเรายื่นร่างขึ้นมาเนี่ยสมาชิกรัฐสภาเขาเป็นคนโหวตแล้วอย่างที่สำคัญก็คือวุฒิสภาเนี่ยท่านยังเราใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวอยู่เราต้องได้1ใน3ก็คือ84เสียงถ้าไม่ได้ก็ไม่ผ่านนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เลยจะรอฟังจากท่านว่าท่านจะให้ความผมถามไปแล้วในคำถามมีอยู่แล้วว่าท่านเห็นว่าตรงนี้ถามไปว่าต้องทำประชามติก่อนที่จะเริ่มดำเนินการอย่างหรือไม่ที่เป็นความเห็นครั้งที่1ที่กำลังเห็นว่าทำสองครั้งหรือสามครั้งก็ถามท่านไปเลยดีกว่าครับ